วัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิปนะคะเรามาฟังหนังสือภาษาไทยมานีมานะชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่มที่2กันต่อค่ะสำหรับเล่มที่2มีทั้งหมด10บทค่ะคือบทที่11ถึงบทที่20วันนี้อ่านถึงบทที่20แล้วนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะบทที่20พลายชุมพลปราบจระเข้ปิติเพชรและยายเลือกพริกออกตากเสร็จพอดีวีระมานะมานีชูใจดวงแก้วและสมคิดก็มาถึงทุกคนทำความเคารพยายมานีบอกอย่างดีใจว่านกแก้วกลับมาแล้วมันพาคู่ของมันมาด้วยทุกคนต่างดีใจกับมานีมากันเยอะแยะดีจริงเดี๋ยวกลางวันยายจะผัดหมี่ให้กินยายพูดแล้วก็พาเด็กๆไปนั่งใต้ต้นมะเฟืองที่กำลังออกดอกสะพรั่งแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปให้เงาร่มรื่นเย็นสบายและเป็นจุดศูนย์กลางสามารถมองเห็นบริเวณบ้านได้ทั่วสมคิดพูดว่าฉันเดินออกมาเจอวีระเลยโชคดีจะได้ฟังยายเล่าเรื่องภายชุมพลและจะได้กินหมี่ผัดอร่อยของยายด้วยพวกเธอนั่งซ้อนท้ายจักรยานของวีระมาทั้งหมดนี่หรือปิติสงสัยนั่งซ้อนท้ายกันไม่ได้ผิดกฎจราจรเดี๋ยวตำรวจจับพวกเราพากันเดินมาวีระตอบอย่ามัวพูดกันอยู่เลยฉันอยากฟังเรื่องภัยชุมพลมานีพูดแล้วเข้าไปประจบยายให้รีบเล่าเรื่องภัยชุมพลให้ฟังยายจึงเล่าว่าพลายชุมพลเป็นบุตรขุนแผนกับนางแก้วกิริยาขุนแผนเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยาขณะที่ขุนแผนกำลังจะยกทัพไปรบฆ่าศึกนั้นนางแก้วกิริยาก็คลอดพลายชุมพลพอดีมีคำกลอนกล่าวไว้ว่าประจวบเลิกดีถีกรีธาทัพต้องตำรับว่าประเสริฐเลิศหลายทองประสีอุ้มแอบไว้แนบกายให้ชื่อพลายชุมพลรณรงค์นางทองประสีผู้เป็นย่าขอพลายชุมพลมาเลี้ยงไว้และอยู่กับพี่ชายของพลายชุมพลชื่อพระไวพระไวมีภรรยาสองคนคือนางสีมาลาและนางสร้อยฟ้าทั้งสองทะเลาะวิวาทกันเสมอเพราะอิจฉาริษยากันนางสร้อยฟ้าให้เถนควาดทำเวทมนต์คาถาให้สามีรักตนแต่ผู้เดียวเพราะวัยและนางทองประสีหลงไหลนางสร้อยฟ้ามากพลายชุมพลสงสารนางสีมาลาจะวิงวอนพี่ชายและย่าอย่างไรก็ไม่สำเร็จเพราะอำนาจเวทมนต์คาถาทำให้พี่ชายและย่าเข้าใจผิดพลายชุมพลเห็นว่าตนยังเล็กอยู่อายุเพียง7ปีไม่สามารถช่วยอะไรได้พลายชุมพลจึงหลบหนีไปบอกขุนแผนที่กาญจนบุรีให้มาช่วยคำกลอนตอนนี้กล่าวว่ากระมวดจุกผูกผ้าประเจียดรัดคาดเข็มขัดผูกเครื่องดูเข้มแข็งถือกริดน้อยค่อยย่องไม่เหยียบแรงแอบแฝงย่องออกมานอกชานแม้ว่าพลายชุมพลยังเล็กก็กล้าหาญและอดทนเขาเดินทางไปคนเดียวในป่าดงดิบเป็นระยะทางไกลและน่ากลัวมากจึงถึงบ้านบิดาและมารดามีกุมารทองไปเป็นเพื่อนเมื่อบอกบิดามารดาให้หาทางช่วยนางสีมาลาแล้วพลายชุมพลก็เดินทางไปหาตาและยายที่สุโขทัยตาและยายปรึกษาหารือกันแล้วจึงให้พลายชุมพลเรียนหนังสือและเรียนเวทมนต์คาถาต่างๆจนเก่งกล้าสามารถพลายชุมพลจึงกลับไปช่วยบิดาทำลายเวทมนต์และพิสูจน์ว่านางสร้อยฟ้าเป็นฝ่ายผิดเถนขวาดโกรธแค้นและพยาบาทพลายชุมพลมากจึงแปลงตัวเป็นจระเข้มาอารวาสกัดผู้คนแล้วลอยตามน้ำมาเพื่อแก้แค้นเมื่อพบพลายชุมพลก็จะสังหารเสียพระเจ้าแผ่นดินจึงตรัสสั่งให้พลายชุมพลไปดูเหตุการณ์ครั้งก่อนมีว่าชุมพลรับองค์การครานถอยหลังรีบออกจากวังหาช้าไม่
มาถึงตำหนักแพแลลงไปเห็นจระเข้โตใหญ่มหึมาฟูฟ่องล่องลอยอยู่หลังน้ำทำทีอาการเห็นหานกล้าเจ้าพรายเพ่งพินิจพิจารณาเห็นผิดเพศกุมภาตามธรรมเนียมเหมือนซากไก่กับงูดูตีนเห็นเป็นจระเข้วิชาการจึงหานเหี้ยมเข้าใจว่าใครไม่รู้เทียมทีเหลี่ยมจะมาเล่นอยุธยาพรายชุมพลกลับไปทูลให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบว่าคนมีเวทมนต์แปลงเป็นจระเข้มาลองดีเขาขออาสาจับตัวมาถวายพระเจ้าแผ่นดินทรงอนุญาตพรายชุมพลจึงลงไปปราบจระเข้คำกลอนกล่าวว่าครานั้นชุมพลคนกล้าเห็นกุมภาผุดขึ้นดังใจหมายผุดเหนือน้ำมันจะทำอันตรายไอ้แสนร้ายนี่มันรู้ว่ากูมาจึงเสกได้สายสินเข้าสามเส้นขมักขม้นพันมือไว้คอยท่ามีดหมอเหน็บมั่นกับกายาถือชนักตั้งท่าจะชิงชัยในที่สุดพรายชุมพลก็ปราบจระเข้แปลงและจับมาถวายพระเจ้าแผ่นดินได้เขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเทนขวาดแปลงตัวมาพรายชุมพลได้รับบำเหน็จรางวัลเป็นอันมากและมีชื่อเสียงโด่งดังเลื่องลือไปทั่วพวกศัตรูได้ยินชื่อก็ขยาดเกรงกลัวยายว่าเพชรกล้าหาญและฉลาดเหมือนพรายชุมพลรู้ว่าสิ่งใดเกินความสามารถของตัวเองก็รู้จักบอกให้ผู้ใหญ่ช่วยและรู้จักพิจารณาว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรทำยายพูดตอนนี้คุณครูก็ชมปิติบ่อยๆว่าเป็นคนกล้าหาญและฉลาดรู้จักคิดมานีบอกชูใจพูดเสริมว่าปิติเรียนหนังสือดีขึ้นด้วยค่ะเขาได้คะแนนดีขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะยายหันไปยิ้มกับปิติแล้วว่าเขาช่วยยายทำงานโดยไม่ต้องเตือนด้วยถ้าเขาดีขึ้นเช่นนี้ยายก็ดีใจยายภูมิใจในตัวเขาที่รู้จักปรับปรุงตนเองช่วยตัวเองและช่วยผู้อื่นได้ยายคิดว่าปิติคงดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมปิติครับยายปิติตอบผมจะเป็นคนดีปีหน้าผมก็จะขึ้นชั้นป.4แล้วทุกคนพากันยิ้มอย่างมีความสุข